วันนี้หน่อยครับครับผมก็วันนี้ก็มานะครับผมเป็นงานแบบว่าครบรอบฉลองครบรอบ10ปีของแอร์เอเชียครับผมก็วันนี้เนี่ยไม่ได้มาผมคนเดียวนะก็มีแบบว่าพี่ๆศิลปินนักแสดงหลายคนมาร่วมแสดงความยินดีกับทางแอร์เอเชียด้วยครับผมจ้าเราบินฟรีด้วยใช่ไหมมีฮะมีโปรโมชั่นแบบว่าสุดพิเศษเลย 300,000 ที่นั่งนะครับผมแบบว่าราคานี่แบบว่าเรียกได้ว่าแทบจะไม่ต้องจ่ายเลยทีเดียวนะแบบว่าเกือบฟรีเลยแหละนะก็แบบว่าอยากให้ทุกคนมาแบบว่าลองมาร่วมเดินทางไปด้วยกันครับผมอาหารเมื่อคืนต่อคิมเบอรี่ครับผมว่าเขาจะมาเป็นเด็กพี่เอหรือยังไงคะไม่ทราบฮะเราจะโปรโมทให้น้องอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เราจะต้องดันน้องอะไรไหมครับไม่มีครับผมเขาไม่ใช่เด็กพี่เอนะครับไม่ใช่เด็กพี่เอเลยครับเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันครับพี่เอไม่ได้จะดึงตัวมาในเร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบเหมือนกันต้องไปถามพี่เอแล้วกันครับผมแต่คิดว่าไม่น่าใช่ครับผมก็เลยมองว่าพี่เอตั้งใจจะปล่อยกระแสให้น้องเขาแบบไปที่รู้จักก่อนไม่น่าจะมาจากพี่เอครับข่าวนี้ครับคือจริงๆเป็นเพื่อนเรารู้จักใช่ครับใช่มีโอกาสสารสัมพันธ์ไหมคะก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละครับผมใช่ก็เมื่อวานได้มีโอกาสไปรับรางวัลสุพรรณหงส์ครับผมก็ดีใจครับดีใจตั้งแต่ได้มีชื่อเข้าชิงนะครับผมก็ขอบคุณคณะกรรมการด้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนสำหรับรางวัลพ่อปลาโบสถ์ด้วยครับผมก็ดีใจครับถือว่าเป็นรางวัลแรกสำหรับภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตเลยคู่กรรมครับผมเรื่องนี้มีคนมาว่าเราเล่นดีมากแต่ว่าพอนางเอกก็แบบไม่เป็นที่รู้จักไม่เปรี้ยเลยเราเลยก็จริงรางวัลนี้ก็อยากจะมอบให้กับทีมงาน M39 ด้วยนะครับผมแล้วก็นางเอกของผมด้วยน้องลิชี่ด้วยก็จริงๆก็มอบให้กับนักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนด้วยละกันเพราะว่าถือว่าถ้าไม่ได้มีบทประพันธ์จากคุณโทมิอันตรีหรือว่าไม่ได้มีแรงผลักดันมาจากทาง M39 เนี่ยอันนี้ผมก็คงไม่ได้รางวัลนี้เหมือนกันใช่เรามาเด่นโอ้ยสวยขึ้นนะน้องลิชี่สวยขึ้นนะตอนนี้นะฮะก็แบบว่าน้องก็แบบว่าเริ่มแบบว่าเข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นก็มันเป็นเรื่องของเวลานะประสบการณ์ด้วยส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยน้องก็ค่อยๆเริ่มพัฒนาตัวเองเรียน acting อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆหายไปไหนคะตอนนี้จริงจริงน้องเรียนนะครับผมเรียนที่ไหนไม่แน่ใจนะแต่ว่าช่วงนี้กำลังเรียนอยู่ปีหนึ่งครับผมใช่มีคนแซวว่าเราเป็นป่าดันแต่ดันไม่ขึ้นเลยอ่ะผมก็โดนทุกคนนะก็ไม่เป็นไรครับช่วยๆกันไปฮะน้าพึ่งเดือดเสพพึ่งป่าครับผมช่วยๆกันน้องๆน่ารักยินดีกับรางวัลที่ได้รับไหมครับไม่ได้คุยครับผมก็ฝากทางพี่เอมาครับผมใช่เขาเสียใจไหมคะที่เหมือนคนหมกไปโฟกัสแต่เราอะไรเงี้ยแต่น้องเออคนยังไม่รู้จักเลยว่าน้องเป็นใครพูดตรงๆนะฮะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีผลกระทบทางด้านจิตใจของมนุษย์เหมือนกันเรื่องพวกนี้ซึ่งมันก็มีแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่น้องจะได้เรียนรู้ด้วยนะฮะเพราะว่าโลกความเป็นจริงเนี่ยมันก็มีอะไรหลายอย่างที่เราต้องเผชิญศึกษามันไปเรื่อยๆก็ทำให้น้องแข็งแกร่งขึ้นเพราะตอนนี้เขาก็เรียกได้ว่าเขาก็แบบว่ามีภูมิคุ้มกันมากขึ้นครับผมน้องครับศึกษาเราบ้างไหมครับมีแต่เราสอนมากกว่าเพราะน้องเป็นคนไม่พูดครับผมมีอะไรที่เราแบบว่าสอนน้องได้บอกน้องได้ผมก็พยายามจะพูดไปในสิ่งที่เราวัยอันควรที่เราพูดได้อะไรเงี้ยอย่างเด็กพี่เอ๋คนพอมีผลงานก็จะมีอีเวนต์มีละครแต่น้องเหมือนแบบไม่มีอะไรเลยมันหายไปก็มีนะครับก็มีนะครับผมพวกงานถ่ายแบบอะไรพวกนี้ตอนนี้ก็เริ่มไปเรื่อยๆครับผมครับไม่ครับผมไม่ครับใช่ไม่มีเลยครับผมใช่ตอนแรกที่เราจะตัดเปลี่ยนแฟนคลับอันนี้คือได้มีการดำเนินการเรื่องนั้นเนี่ยได้อธิบายไปแล้วนะฮะจริงก็ทุกคนทราบดีกันอยู่แล้วครับเรื่องนั้นใช่ไม่มีอะไรครับทำไมเราถึงเลือกที่จะแบบไม่เล่นให้ใครรู้อย่างเจมจีพี่อ้ําเขาก็เล่นเหมือนเขาก็โอเคนะอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับผมผมก็ไม่ได้อยากแบบว่าเล่นแบบว่าลงรูปตัวเองหรือว่าอะไรเงี้ยฮะใช่แต่เราไม่คิดเอาขำๆไม่ใช่เราไม่คิดจะเปิดว่าก็มีของแม่นะพี่ไม่ก็ได้ดูทั้งวันนะของแม่แบบว่าอัปเดตตลอดทั้งวันเลยก็ผมก็สมัครเรื่อยๆอยู่แล้วครับผมเหมือนว่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะครับผมก็แบบว่าเล่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ก็มีให้ของขวัญเหมือนกันครับผมใช่แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปทําบุญกันครับที่วัดอยู่ตรงวัดเป็นอะไรครับณเดชน์พอบอกเป็นนาฬิกาฮะซื้อนาฬิกาให้แม่ครับหลายแสนมั้ยคะไม่ถึงไม่ถึงแม่ส่งแล้วหรือว่าหลายแสนนี่ต้องขอเงินแม่มาซื้อเหมือนกันนะเงินติดตัวไม่ถึงคุณแม่อยากได้หรือเปล่าแม่ไม่บอกแม่ไม่เคยบอกว่าแม่อยากได้อะไรนะฮะแต่ว่าเราก็ถือว่าก็ทําหน้าที่อีกลูกนะฮะที่แบบว่าอยากจะมีของขวัญให้กับแม่นะฮะอะไรเงี้ยยายาอะไรบ้างคะ
อันนี้ไม่แน่ใจนะฮะน้องให้อะไรไม่แน่ใจเหมือนกันจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าให้หรือเปล่าจำไม่ได้แต่มีให้คุณแม่อยู่ใช่ไหมมีครับมีครับน้องไม่ได้มีมาปรึกษาหรอครับว่าทีนี้ให้อะไรคุณแม่ดีไม่ครับผมไม่ได้ซื้อของขวัญให้ด้วยกันไม่ครับ